ที่เราเริ่มทำนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะคะเริ่มต้นเรามีการสังเกตตัวนี้คือเห็ดเรืองแสงแล้วเราก็มาทดสอบโดยการดูความเป็นพิษของเขาอะค่ะว่ามีผลหรือว่ามีโทษกับตัวไหนที่เป็นศัตรูด้านโรคพืชนะคะเราพบว่ามันสามารถที่จะควบคุมโรคชนิดหนึ่งได้ก็คือโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมนั่นเองนะคะข้อสำคัญของตัวนี้ก็คือในเห็ดเรืองแสงจะมีสารออกฤทธิ์ชนิดหนึ่งค่ะก็คือสารออริซินเอนะคะซึ่งไปมีผลต่อระบบประสาทของไส้เดือนฝอยรากปมทำให้ไส้เดือนฝอยรากปมไม่สามารถเคลื่อนที่แล้วก็ตายในที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นนะคะซึ่งไปมีผลในการยับยั้งการฟักไข่นะคะการไปทำลายผนังเซลล์ของตัวไส้เดือนฝอยรากปมซึ่งจะไปมีผลทำให้ไส้เดือนฝอยรากปมนี่คือตายไม่สามารถที่จะเข้าทำลายรากพืชได้อันนี้เป็นกลไกที่สำคัญของสารออกฤทธิ์ตัวนี้นะคะจุดหนึ่งเลยนะคะที่เป็นจุดเด่นของเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะคะเนื่องจากว่าสารออกฤทธิ์ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเราได้ทดสอบความเป็นพิษกับหนูนะคะป้อนหนูไปแล้ว14วันหนูไม่ตายหนูไม่กลายพันธุ์แล้วก็อวัยวะภายในคือไม่มีการสร้างเซลล์อะไรขึ้นมานะคะดังนั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ในระดับที่5นะคะผู้ใช้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่าถ้าใช้ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงนะคะจะมีความปลอดภัยเราได้มีการทดสอบตั้งแต่ห้องปฏิบัติการนะคะดูว่าสารตัวเนี้ยมีผลกับตัวไส้เดือนฝอย1นาทีมีผลต่อการตายของไส้เดือนฝอยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทดสอบในสภาพกรีนเฮ้าส์ในสภาพโรงเรือนทดลองนะคะเราได้ตัวเทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรซึ่งณปัจจุบันนะคะโดยจะมีส่วนกลางก็คือในส่วนของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นตัวกระจายหัวเชื้อนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือเกษตรกรก็สามารถมาขอรับหัวเชื้อได้ที่ส่วนกลางแล้วก็กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วณปัจจุบันส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรนะคะนครปฐมนะคะได้มีการร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือกับทางสำนักวิจัยและอารักขาพืชนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะโดยนำเทคโนโลยีนี้นะคะมาใช้ในแปลงฝรั่งนะคะที่เกิดรากปมเนื่องจากว่าเราพบว่าเกษตรกรเนี่ยพบปัญหารากปมในฝรั่งเป็นจำนวนมากแต่เกษตรกรไม่สามารถนะคะที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้การนำผลงานวิจัยเรื่องเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะครับมาสู่พื้นที่ของเกษตรกรครับโดยในพื้นที่เนี่ยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจก็คือฝรั่งนะครับเราจะเริ่มจากการที่เรามาสำรวจนะครับสำรวจในพื้นที่จริงนะครับของเกษตรกรนะครับจากนั้นเราก็มีการซูมเก็บตัวอย่างนะครับเพื่อเช็คในเรื่องของการระบาดนะครับว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงไหนนะครับเป็นเชื้อสาเหตุอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการโดยการเริ่มจากการฝึกอบรมของเกษตรกรครับซึ่งที่ในพื้นที่นะครับก็จะมีศูนย์เรียนรู้นะครับที่เป็นส่วนรวมครับของเกษตรกรนะครับมาให้ความรู้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมโดยการใช้เห็ดเรืองแสงสิริรัศมีครับดังนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการโดยการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยการทำแปลงต้นแบบนะครับซึ่งแปลงต้นแบบเนี่ยก็จะเป็นแปลงขนาดเล็กๆก่อนนะครับทำในพื้นที่ไม่มากนะครับให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีนะครับเสร็จแล้วก็เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีครับคือเราก็ถูกใจสำหรับเราอะเราเป็นเกษตรกรที่ว่าเขามาช่วยคือเราก็ชอบเพราะฝรั่งเราดีเราได้ผลผลิตดีถ้าฝรั่งต้นเหลืองนี่คือลูกมันจะนิ่มลูกจะเล็กจะนิ่มตอนนี้ฝรั่งเราสวยมากก็หวานมากด้วยแต่ก็ผลผลิตดีออกดีติดลูกดีต้นไม่เหลืองก็ใช้ได้แล้วอะถ้าไม่มีรากปมเนี่ยผลผลิตดีฝรั่งสวยลูกใหญ่ดกพ่อค้าพอใจราคาก็ได้ดีค่ะขั้นตอนการผลิตขยายหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะคะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็จะมีตัวในส่วนของหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะคะซึ่งเราจะขอได้จากส่วนกลางนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการขยายตัวหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีนะคะก็คือ1หัวเชื้อตัวนี้นะคะในขวดข้าวฟ่างนะคะจะมีเส้นใยเดินเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราต้องมีคือในส่วนของก้อนขี้เลื่อยนะคะที่ผ่านการเนื่องฆ่าเชื้อแล้วสามารถไปซื้อจากร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันเวลาเราเส้นใยเดินเต็มนะคะซึ่งต้นทุนตัวนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะมีไฟแช็กมีผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดพื้นที่นะคะแล้วก็มีกระดาษฟางเกษตรกรสามารถปรับใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ
ทั่วไปได้แล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ตัดเพื่อมาปิดตรงก้อนขี้เลื่อยนะคะแล้วก็มียางวงนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการผลิตขยายให้ดูง่ายๆนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะทำการหลังจากที่เราได้ตัวหัวเชื้อมาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้ไม่เกิน3เดือนนะคะหลังจากที่ได้รับหัวเชื้อนะคะ1ต้องรอให้เส้นใยเดินเต็มก่อนนะคะประมาณ 1-2 วันนะคะหลังจากที่มันมีการเขย่ามานะคะหรือถ้าเราจะใช้เลยก็สามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะก็คือมีการเขย่าเพื่อให้ข้าวฟ่างร่อนออกจากกันมันจะง่ายต่อการที่เราจะย้ายลงก้อนนะคะอันนี้นะเริ่มแรกเราจะทำการทำความสะอาดนะคะที่สำคัญอันนี้คือตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะการใส่ถุงมือเราไปทำงานแบบนี้มันจะอันตรายก็คือพ่นฆ่าเชื้อนะคะเอาง่ายๆสังเกตไหมคะว่าการย้ายเชื้อของเราต่างจากการทำเห็ดทั่วไปเพราะว่าอะไรคะ1เราไม่ต้องมีตู้เขี่ยเชื้อเราสามารถทำในสภาพห้องโล่งๆอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเห็ดเรืองแสงคือเห็ดพิษข้อดีของเขาคือราดำราเขียวจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนในก้อนนะคะจึงสามารถทำในนอกสภาพแบบนี้ได้แต่เห็ดนางรมนางฟ้าอย่าทำแบบนี้นะคะเริ่มแรกนะคะทำการฆ่าเชื้อที่พื้นผิวที่เราจะทำงานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อที่มือนะคะตัวนี้จะเป็นก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อนะคะเวลาเราเทลงในก้อนขี้เลื่อยประมาณ 15-20 เมล็ดถ้าเราใส่ตัวหัวเชื้อเยอะเกินไปอะค่ะ1คือเปลืองนะคะดังนั้นเวลาเราใส่เราดูปริมาณนะคะว่าอย่าให้ล้นคอขวดเพราะเวลาล้นคอขวดตรงนี้เส้นใยไม่มีผลอะไรพยายามใส่แล้วก็ดึงคอก้อนตรงนี้ค่ะล่อนๆ ลงมาเมล็ดข้าวฟ่างค่ะจะไหลลงมาตรงคอขวดและยิ่งจะทำให้เส้นใยเดินได้เร็วนะคะก็คือ1ขวดนะคะสามารถเทได้ประมาณ40ก้อนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อดีของเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีก็คือเราสามารถเก็บตัวก้อนเห็ดนี้นะคะหลังจากที่เส้นใยเดินเต็ม45วันสามารถเก็บได้เป็น1ปีเลยนะคะโดยที่ก้อนไม่มีการย่อยสลายเพราะว่า1คือเวลาการเก็บมันจะแตกต่างจากเห็ดนางรมนางฟ้าที่เราต้องอยู่ในห้องที่เป็นมืดๆใช่ไหมคะที่มีผ้ายางค่ะแต่นี้เราสามารถเก็บในที่โล่งๆหรือว่าหาชั้นให้เขานะคะก็คือเว้นระยะให้มีช่องไฟนิดนึงค่ะเวลาเก็บตรงว่าเราย้ายเชื้อเสร็จนะคะเว้นช่องไฟนิดนึงแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรคือเห็ดเรืองแสงเขาต้องการแสงสว่างยิ่งถ้าแสงสว่างทั่วถึงแต่ไม่ใช่ตากแดดนะคะในสภาพห้องโล่งๆอย่างนี้ค่ะทั่วไปได้นะคะอย่าไว้ในห้องมืดเช่นบางคนนะคะจะไว้ในห้องน้ำซึ่งอันนั้นมืดเส้นใยเขาจะโตช้าแต่ถ้าไว้ในห้องโล่งเส้นใยเขาจะโตระดับมันจะเป็นแนวเท่ากันนะคะก็จะตั้งทิ้งไว้ประมาณนี้ข้อดีของเห็ดเรืองแสงคือตรงนี้คือหนูไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับก้อนเห็ดเรานะคะเพราะว่าบางทีเราเก็บก้อนมันจะมีปัญหาเรื่องหนูใช่ไหมคะพวกเห็ดนางรมนางฟ้าค่ะหนูจะมากัดแทะถุงเนี่ยค่ะแต่เห็ดเรืองแสงอันนี้ค่ะคือปัญหาเรื่องหนูจะไม่ค่อยมีปัญหากับพวกราดำราเขียวด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราผลิตขยายชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงสิริรัศมีลงในก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วนะคะเราจะใช้เวลา45วันเพื่อให้เส้นใยเดือนเต็มก้อนนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะเมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนคือสังเกตได้ว่าที่ก้นถุงคือต้องมีเส้นใยเดินเต็มทั้งหมดแล้วนะคะถึงจะไปนำไปใช้ประโยชน์นะคะก้อนเห็ดสามารถเก็บได้เป็นปีเหมือนที่บอกใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเอาก้อนที่6 7เดือนไปใช้ประโยชน์เป็นไงคะเส้นใยแก่เกินไปดังนั้นเกษตรกรควรมีการปลูกเชื้อนะคะถ้าสมมติว่า45วันเส้นใยเดินเต็มสามารถนำไปใช้ในแปลงได้เลยไม่ต้องมีการปลูกเชื้ออันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะคะปลูกเชื้อคืออะไรนะคะปลูกเชื้อคือการทำให้เส้นใยขึ้นมาใหม่มันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเส้นใยที่อยู่ในก้อนแบบนี้นานๆ นะคะการทำเส้นใยใหม่ทำแบบไหนก็คือ 1. มีการเปิดถุงตรงนี้นะคะแล้วก็ขยี้ก้อนนี้ค่ะใส่ในถุงใหม่นะคะคือเป็นถุงที่สะอาดนะคะถ้าในรูปแบบที่ถุงสะอาดเราจะมีพื้นที่ให้มีอากาศนะคะอย่าลืมว่าเห็ดเรืองแสงคือสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปมัดแน่นเป็นไงคะเส้นใยก็ไม่มีอากาศหายใจเส้นใยก็จะตายได้ดังนั้นนะคะควรมีพื้นที่อากาศให้เขาแล้วก็เวลารัดไม่ต้องรัดแน่นค่ะเราก็จะรัดพอหลวมๆแค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3-5 วันเส้นใยของเขาก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะก็พร้อมใช้ในแปลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้ในแปลงกันนะคะเรามาดูขั้นตอนการใช้ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงสิริรัศมีกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมีการใช้เห็ดเรืองแสงผสมกับปุ๋ยตัวนี้นะคะที่เราเตรียมมาในกรณีที่
ปลูกใหม่นะคะก็คือจะใช้เป็นการรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะอัตราที่เราใช้ก็คือ50กรัมต่อหลุมนะคะหรือว่าต่อต้นนะคะอันนี้เป็นเชื้อเห็ดเรืองแสงที่เรามีการปลูกเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนใช้เราก็จะยีอีกทีนึงนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนที่บอกว่าอัตราคือไม่ต้องใช้ตาช่างในสภาพแปลงนะคะเราจะใช้การกะปริมาณนะคะก็คือเหมือน50กรัมก็คือประมาณ1กำมือนะคะอันนี้ได้ประมาณสัก3นะคะ3ค่ะ3โอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผสมใช่ไหมคะให้มันเข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าเป็นอย่างลักษณะก้อนๆอย่างเงี้ยเราอาจจะขยี้ให้เส้นใยแยกจากกันนะคะเพื่อหนึ่งคือไม่กระจุกอยู่ที่เดียวนะคะมันก็จะได้กระจายนะคะในดินอันนี้จะเป็นรูปแบบที่เราเตรียมไว้เพื่อใช้ในการรองก้นหลุมนะคะลองเลยนะคะอันนี้เป็นการปลูกใหม่ค่ะในพื้นที่แปลงปลูกใหม่นะคะเราก็จะใช้แบบนี้ค่ะซึ่งในต้นพันธุ์ตรงนี้นะคะเราก็มีการผสมตัวของเห็ดเรืองแสงนะคะสังเกตได้ว่าข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรก่อนปลูกนะคะลองสังเกตว่ากิ่งพันธุ์ที่ตัวเองได้มานะคะมีโรครากปมติดมาไหมเพราะว่าบางกรณีอะค่ะเกษตรกรไปซื้อกิ่งพันธุ์มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมนะคะจะเห็นได้ว่ารากเขาที่เป็นตรงนี้ค่ะมันจะมีปมตั้งแต่เริ่มแรกกรณีที่มีรากปมติดมานะคะส่วนสำหรับก้อนนี้โอเคปลอดภัยนะคะสวยเพราะว่าหนึ่งคือเราได้มีการใช้เห็ดเรืองแสงรองก้นหลุมก่อนที่จะมาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะคะค่ะแล้วเราก็จะใช้แบบนี้ค่ะค่ะเส้นใยเขาก็จะอยู่รอบๆกับบริเวณของต้นกล้าที่เราปลูกเข้าไปนะคะกรณีที่เราปลูกใหม่นะคะอย่างนี้ค่ะเราใส่ไปเลยนะคะเริ่มแรกของการปลูกนะคะ6เดือนครั้งถ้าสมมติว่าทรงพุ่มเริ่มมีการแตกทรงพุ่มใหม่กว้างขึ้นคือเห็ดเรืองแสงไม่ใช่สารเคมีค่ะเขาจะปกป้องบริเวณที่เขาอยู่เท่านั้นนะคะบริเวณที่มีเส้นเดินฝอยอยู่ตรงนี้คือเส้นเดินฝอยไม่เข้าทำลายแล้วก็ถ้าโดนสัมผัสกับตัวของเส้นใยเส้นเดินฝอยก็จะตายแต่เมื่อไหร่นะคะที่รากแขนงเขาแตกพุ่มขึ้นมานะคะก็คือดูจากทรงพุ่มเหมือนที่การใส่ปุ๋ยเราจะดูตามทรงพุ่มใช่ไหมคะถ้า6เดือนรัศมีก็ประมาณเมตรนึงนะคะดังนั้นนะคะเราจะแนะนำเกษตรกรว่า6เดือนครั้งเราจะมีการใส่เห็ดเรืองแสงกันนะคะก็คือเวลาโตขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีการใส่อีกครั้งนึงหลักการใส่นะคะก็คือเราต้องแซะดินนะคะเราก็จะมีการแซะหน้าดินประมาณสัก2นิ้วไม่ต้องขุดลึกนะคะแค่แซะหน้าดินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโรยนะคะแล้วก็กบนะคะหรือบางทีเราทำอีกแบบนึงได้ก็คือการขุดเป็นหลุมๆอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่เอาไปปรับใช้กันค่ะเรามารู้จักโรครากปมในฝรั่งกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโรครากปมในฝรั่งนะคะอาการเขาจะแบ่งเป็น2แบบก็คืออาการบนดินกับอาการส่วนล่างใต้ดินนะคะถ้าบนดินลักษณะของต้นฝรั่งนะคะเราจะเห็นว่าใบจะเริ่มขอบเหลืองแขกแกรนต้นไม่โตอันเนี้ยต้องสังเกตแล้วว่าฝรั่งของคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้ามีอาการบนดินแบบนี้นะคะเราลองมาดูใต้ดินกันว่ามีอาการรากปมแบบนี้ไหมโดยการเขี่ยตรงบริเวณโคนต้นนะคะถ้าอาการตรงรากมีลักษณะรากจะเป็นปมเนี่ยนะคะแล้วก็เขาจะอยู่ประมาณตรงโคนจะเยอะการสังเกตหนึ่งคือถ้าตรงโคนต้นเนี้ยค่ะมีลักษณะอาการปมมากอย่างนี้ค่ะแสดงว่าถ้าภายในไม่ถึงปีอาการรุนแรงประมาณนี้สันนิษฐานเลยค่ะว่ามาจากกิ่งพันธุ์ดังนั้นให้ระวังกันดีๆด้วยนะคะเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าเวลาเราไปซื้อกิ่งพันธุ์สังเกตก่อนที่จะย้ายลงแปลงว่ากรีดถุงดูนะคะว่ามีลักษณะปมตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะกรณีที่เราเจอลักษณะรากปมในแปลงนะคะเราควรเริ่มต้นยังไงนะคะ1คือก่อนที่จะใช้ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงควรมีการตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าต้นของเราค่ะประมาณอาการที่เขาเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลากี่ปีถ้าต้นประมาณ5ปี6ปีไปแล้วอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะมาใช้ชีวพันธุ์คือไม่คุ้มทุนแล้วนะคะเพราะว่า1ต้นเขาเริ่มแก่นะคะถ้าประมาณสักปี2ปีนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงนะคะอันนี้คือสามารถที่จะควบคุม
โรครักปมได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือจะเป็นการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงที่ลองก้นหลุมก่อนปลูกอันนี้จะเป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้สวนของเกษตรกรไม่มีปัญหาของโรครักปมเกิดขึ้นค่ะมันก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็เอาจริงเกษตรกรอ่ะพอมาใช้ตัวนี้คือ1ความปลอดภัยอันนี้คือความสำคัญเลยค่ะจุดเด่นคือ1มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคคือคุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้เห็ดเรืองแสงคือ1ชีวิตในครอบครัวแล้วก็ปลอดภัยละไม่ต้องไปอยู่กับสารเคมีณปัจจุบันนี้นะคะชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงสีเรืองสมีนะคะก็ถือได้ว่าถึงระดับที่กระจายตัวการขยายของเราณตอนนี้ค่ะทั่วประเทศแล้วนะคะที่เราจะมีการส่งต่อหัวเชื้อไปให้กับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อการกระจายได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพื่อให้งานนี้กระจายลงสู่เกษตรกรได้มากที่สุดค่ะ